ไฟโรงไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มันถูกแต่ตรงนั้นนะครับโรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นโรงงานนิวเคลียร์เขาเรียกว่าโรงงานที่เป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าใช้กันฝรั่งเศสมีเยอะที่สุดไม่ใช่แล้วนะเขามีกันทุกชาติแหละเอาถามมาแล้วมีอะไรใครถามอีกเชิญแล้วงั้นบ้านใครบ้านใครบ้านใครนะอ้าวนี่มัน3:31แล้วนะเชียร์นะเชียร์ลุงกลับบ้านนะเอาเอาเนี่ยไปคอยแล้วเนี่ยจะคอ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 ยท่านใดถามมาไงไม่มีจริงเลยไม่มีจริงเลยไม่มีใครสงสัยอะไรกลับบ้านดีกว่า บ้านใครบ้านใครดีกว่าจะรีบไปไหนลุงไม่มีจริงไม่มีคำถามจริงหายไปในหมดเดี๋ยวลุงกำลังพิมพ์โอเครีบพิมพ์มาเร็วๆคุณสุพันรีบพิมพ์มาเร็วๆคุณสุพันถามแล้วก็ถามมาเผื่อตอบได้ตอบไม่ได้ก็ไปเดี๋ยวแค่นี้ก็พอไม่อยากจะให้ได้ยินเรื่องต่างประเทศสักเท่าไหร่ตอนนี้ว่าหนีไม่พ้นเรื่องของไวรัสโคโรนาหนีไม่พ้นเรื่องของวัคซีนจนได้แหละพูดมันก็อยู่ตรงนี้แหละอริยะศักดิ์สิทธิ์กว่าพระพุทธรูปไหมครับอริยะอริยะอะไรเนาะอริยะอะไรเนาะนะครับอริยะสัตว์สี่นะอริยธาตุโอเคครับมันอยู่ที่นะอริยธาตุนี้จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์อยู่ที่คนใช้นะครับที่คนใช้ถ้าหากว่าศักยภาพส่วนตัวภายในนะไม่มากพอมันก็ไม่ต่างจากคำว่าไก่ได้พลอยนะครับจำไว้ครับไม่ต่างจากไก่ได้พลอยนะครับนะแล้วก็อธิบายได้เพียงแค่นี้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าเอาคำว่าศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเป็นตัวอ้างถึงก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ผู้ใช้นะครับเหมือนกับปืนอยู่ที่ผู้ยิงโอเคไหมแล้วคนยิงแม่นมาอยู่ที่มนุษย์นั่นแหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่มนุษย์นะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ในตัวขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกตัวมนุษย์นะครับมนุษย์ต่างหากที่บอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็คือมนุษย์ใช่ไหมครับนี้ไม่พ้นจากคำว่ามนุษย์ใช่นะคิดได้ไหมครับตรงนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่มนุษย์มนุษย์จับไฟแช็กตรงนี้ไฟแช็กก็ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
ป็นความจริงนะคำนี้ต้องนึกถึงนู่นนะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนู่นนั่นนะครับเขาภาวนาวัตถุที่พระองค์จับเองทำเองนะครับชั้นมงชั้นหมากพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับแม้แต่ก้นบรุงก้นบรีเหล่านี้เป็นต้นสิ่งที่เขาใช้นะครับใช้ในส่วนตัวของเขาก็เป็นสิ่งศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับจากตัวบนวัดถ้าหากว่าเราพัฒนาในส่วนตัวเราได้ถึงไหนๆนู่นมันก็ศักดิ์สิทธิ์ไปหมดแล้วเช่นโสดาบันเนี่ยพวกนี้มันก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วรู้ไหมของแข็งมันก็ศักดิ์สิทธิ์หมดพระโสดาบันเนี่ยจับเอาหินก็ได้หินมาฝนเนี่ยแล้วดื่มน้ำกินเป็นยาได้หินคือสสารสลายปุ๊บเป็นพลังงานเนี่ยวิธีคิดพวกนี้คิดอย่างนั้นต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกับสสารสลายปุ๊บเป็นพลังงานเนี่ยเพราะพระอนาคามีเนี่ยขออภัยพระโสดาบันจิตเขาบริสุทธิ์ถึง 25% แล้วนะครับอย่างนี้มันก็สามารถทำได้ทำของแข็งได้ทำของแข็งเป็นประโยชน์ได้นะอย่างเงี้ยใช่นะลองใช้หลักนี้พิจารณาดูนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเก็ตคุณเดียนะครับลุงคะถามนิดนึงค่ะหลายปีมานี้รู้สึกว่าวันเดือนปีทำไมมันหมดเร็วจังเลยหนูมองนาฬิกาก็หมุนเท่าเดิมก็คงมาจากความรู้สึกอะมั้งรู้สึกก็ดีหมดเร็วมันหมดเร็วเพราะว่าเรามีงานทำแล้วทำไปเรื่อยจนถ้ามันเพลินเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินสำหรับคนที่สนุกกับสิ่งรอบข้างสนุกกับสิ่งที่เราทำกันอยู่โอเคนะมันก็ดูเหมือนว่าเวลามันหมดเร็วมันไปเร็วนะส่วนคนนั้นไม่ทำอะไรเลยเดินง่วนเหมือนเสือติดจั่นอย่างนี้จะบอกโอ้ยเวลามันทำไมมืดช้าจังเลยนะครับกับคนที่ทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นเอ้ยเวลาหมดเร็วจังเลยมันเพลินไปกับการทำงานจนไม่ได้คำนึงถึงเวลาก็มีความรู้สึกว่าเออเวลามันหมดเร็วจังเลยนะตรงกันไหมครับคุณอะไรคุณสุพันนะครับผมว่าตรงกันนะถ้าตรงกันก็พยักหน้าซะก็จบก็แปลว่าเป็นคนที่มีงานศักดิ์สิทธิ์เวลานำไปบูชาแล้วช่วยในด้านต่างๆได้จริงหรือคะลุงเพราะเคยบูชาก็ไม่เห็นเกิดผลอะไรเลยถึงบอกว่าอยู่ที่คนใช้ไงอยู่ที่คนหยิบให้ด้วยถ้าคนหยิบให้เป็นเจ้าของจริงเขาก็ภาวนาใส่เข้าไปก็ทำอะไรก็ได้เชิญอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของจริงก็เหมือนกับพระนะพระวัตถุมงคลนะครับเหมือนกันครับยิ่งอริยธาตุมันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับบริสุทธิ์มันต้องอยู่กับสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับไม่รู้ว่าบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันเข้ากันได้มันก็ไปได้กันได้แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อย่างพวกนี้นะครับอย่างนี้พวกนี้ถือว่าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากมีบริสุทธิ์มันมีมากมันก็สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือบริสุทธิ์ตามประมาณนั้นนะครับพอได้ไหมครับหวังว่าคงเข้าใจนะถ้าหากว่าหยิบคำว่าบริสุทธิ์ไม่ได้หยิบคำว่าบริสุทธิ์ไม่ได้ก็บอกว่ามันเป็นพลังงานสสารมีพลังงานใช่ไหมครับพลังงานนี้มันก็คุมกันได้นั่นเองครับโอเคนะพอเข้าใจได้ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์นะย้ำอยู่ที่ตัวมนุษย์นะครับมนุษย์จับสิ่งนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ตามถ้าสิ่งนั้นมันบริสุทธิ์มันก็บริสุทธิ์ยกกำลังสองอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับคิดอยู่ในกรอบนี้สิครับมันถึงจะไปกันได้นะฮะสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของคำว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับลุงก็อธิบายความศักดิ์สิทธิ์ตามนัยยะที่ว่านี้ให้เด็กกรุณาพิจารณาตามดูซิ
หนูสังเกตและทดลองโดยใช้มือถือสองเครื่องเครื่องที่หนึ่งเปิดภาพลุงปล่อยแสงแต่ปิดเครื่องแต่ปิดเสียงมีแต่แสงเนาะจะเสียงปิดทิ้งเอาไว้เครื่องที่สองเปิดเสียงลุงนำพาสมาธิแต่ปิดภาพผลคือเสียงลุงเป็นหนึ่งเดียวกับแสงลุงช่วยอธิบายเพิ่มด้วยค่ะอะไรได้ถึงขนาดเฉลยโอ้โหถึงขนาดเฉลยคุณพัฒนิตเนี่ยอีกครั้งหนึ่งสิลองค่อยๆฟังดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านนะครับลองฟังดูตรงนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะฟังให้ดีครับหนูสังเกตและทดลองโดยใช้มือถือสองเครื่อง